14세 미만 촉법 소년이라고요. 저 처벌 안 받잖아요. เด็กสมัยนี้ทำไมมันมีปืนได้พ่อปล่อยเหรอหรือว่าขโมยพ่อมาหรืออะไรไม่รู้แต่อย่าไปเชื่อนะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นพี่เฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยเออกูทำได้ใครก็ทำได้เชื่อเหรอเชื่อจริงเหรอคลิปมันก็มีคลิปหลุดก็มีถ่ายควงปืนโชว์ไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนที่บอกว่าภาพลงภาพหลอนเด็กที่มันมี IQ ขนาดเนี้ยมันเล่นเกมขนาดเนี้ยอย่าไปดูถูกนะครับคนเล่นเกมมี IQ นะครับ IQ สูงด้วยเขาไปยังอ่ะเขาไปยังพี่เขาไปยังอ่ะยากไหมยากเหรอทำแค่นี้อย่าไปเชื่อเขาครับเด็กที่ถ่ายคลิปตัวเองโชว์ปืนได้เด็กที่เล่นเกมหนักๆเนี้ยสติดีมากครับเกมเหรอครับเป็นเพราะเกมเหรอครับผมว่าเกี่ยวครึ่งไม่เกี่ยวครึ่งครับเพราะว่าเกมมันก็มีเลทของมันนะทุกคนเกมนี้ไม่เหมาะกับเด็ก5ขวบอย่างเงี้ยถ้าไปปล่อยให้เด็ก5ขวบเล่นเกมยิงปังๆๆๆๆนี้มันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยมันก็มีเรตติ้งของมันมันก็มีบอกว่าช่วงอายุกี่ขวบกี่ขวบแต่สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เล่นเกมหรือว่าไม่เคยเล่นเกมเขาก็จะมองว่าเกมนี่แหละเป็นเพราะเกมเกมนี่แหละทำให้เด็กมันเป็นไปนะผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่คนครับมันอยู่ที่ไอ้ตัวบุคคลคนนั้นแหละครับเกมมีส่วนน้อยมากๆเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าสิ่งอื่นๆน่ะมีส่วนมากกว่าครับที่ทำให้ประเทศเราเจอสถานการณ์แบบนี้เสียใจมากๆนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บด้วยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะโดนโทษหนักไหมครับและอย่าไปเชื่อในการ acting ของเขาครับใครก็ทำได้ว่าเขาภาพหลอนว่าเขาโดนกดดันเยอะผมไม่เชื่ออะไรเลยผมเชื่อว่าเด็กมันไม่ได้หลอนครับเวลามันจะเลวมันก็เลวด้วยตัวของมันเองครับมันยากไหมอ่ะยากไหมใครก็ทำได้ปะ